สวัสดีครับวันนี้กับดอนทิ้งเรียกสำหรับวันนี้นะผมอยู่กับเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่แล้วก็จากค่ายยักษ์ใหญ่ด้วยนะผมต้องบอกเลยว่าคุณภาพทุกคนนะแล้วก็มีเด็กจาก IG1 2คนด้วยนะผมไปแล้วผมวันนี้เราอยู่กับวงเลอเซราฟิมLe Seraphim กับเพลงเดบิวต์นะผมชื่อเพลงว่า Fearless นะชื่อวงเนี่ยเป็นปัญหานะถ้าอ่านผิดหรือว่าอะไรยังไงก็ต้องขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับก่อนอื่นเลยก็ไปทำความรู้จักสมาชิกกันก่อนเลยนะเราจะไปกันแบบไวๆนะผมเลย Seraphim นะสมาชิก6คนนะผมจากค่าย Hype ร่วมมือกับ Sort Music นะคนแรกนะผมน้องเชลนะคิมเชลวอนนะผมเป็นลีดเดอร์นะผมในวงนี้เนาะ yes. ออกกัสปี2000นะก็ออกลุคเซ็กซี่ไปมากเลยนะ คือแบบรู้สึกพลิกจาก IG1 หน้ามือเป็นหลังมือเลยผมตอนนั้นแบบน้องเชลนุ่มๆน่ารักนะตอนนี้แบบผมสั้นเซ็กซี่นะผมโคตมานะผมซากูนะซากุระนั่นเองมิยาวากิซากุระนะผมมาร์ชปี1998นะคนนี้ก็สวยขึ้นแบบจัดๆเลยนะผมออร่าแบบหนักกว่าตอน IG1 เยอะนะสวยมากคนต่อมาผมที่ผมปักเมนไว้ก่อนนะคนนี้ฮอยุนจินนี่ครับผมออกตุลาคมปี2001นะยุนจินก็เข้าร่วมProduce 48ด้วยนะผมตอนที่ร่วมกับเชวอนแล้วก็ซากุระนะผม yes. เพื่อจะมาโดนตกจริงจังก็ตอนภาพโปรโมทที่จะเดบิวต์วงนี้แหละนะตอนในรายการแบบไม่ค่อยได้โฟกัสเท่าไหร่นะผมและคนต่อมานะคนนี้ก็ออร่าแบบพุ่งแรงแซงทุกคนเหมือนกันนะน้องคาซึฮะนะผมนากามูระคาซึฮะออกัสปี2003นะคนนี้เนี่ยตอนผมเห็นตอนแรกคือแบบว้าวซ่ามากนะแต่ว่าคือผมดูรูปโปรโมทไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าเขาทำให้น้องคาซึฮะดูไม่ค่อยเด่นเลยผมรู้สึกนะสไตล์หรือทรงผมเสื้อผ้าอะไรเงี้ยรู้สึกแบบใช้ความสวยของน้องได้ไม่เต็มที่เลยนะส่วนตัวนะคนต่อมาน้องการัมนะผม November ปี2005นะคิมการัมคนนี้ก็ออกน่ารักอยู่นะนุ่มนิ่มดูนุ่มนิ่มนะผมแล้วคนสุดท้ายนะผมน้องอึนแชร์นะผมมักเน่ฮงอึนแชร์ November ปี2006นะคนนี้ก็สายน่ารักนุ่มนิ่มนะผมถ้าใครได้ดูมันเป็นแบบเหมือนคลิปแนะนำตัวสั้นๆตอนที่เขาไลฟ์ของรายการ Weekly Idol น้องแบบคือน้องจริงๆนะ คือสมกับเป็นมักเน่ลุคประมาณนี้นะน่ารักนุ่มนิ่มนะผมก็ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเราไปดู MV เพลง Fearless กันเลยก็รับชมว่าผมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นแรงใจด้วยนะครับไปครับผม Fearless Le Seraphim โอ้โหนอนมาเลยเห็นแล้วยุนจินนะคนนี้น้องการัมใช่ไหมเนี่ยน้องเชลแบบเซ็กซี่มากนะโอ้โหคนนี้ก็เซ็กซี่ไม่แพ้กันกาเซียกาเซียว่าแล้วพี่สาโอ้ยตากันโดนพี่ดีมากกินแชร์หมูท่อนฮุกมันดรอปนะใช่ป่ะอันนี้ท่อนฮุกเนาะบีทมันดรอปลงนะอุ้ยโอ้ยคิดดีมากคอสตูมไม่ต้องเยอะนะใส่ชุดนี้ขึ้นสเตจอะเอาจริงปะเต้นอาราบิกในห้องซ้อมนะอุ้ยคาเซฮาดีมากโอ้ร้องดีด้วยเมนโวปะผมชอบเสียงมากเลยในเอ็มวีดีอยู่นะคาเซฮะผมไม่ค่อยชอบรูปโปรโมทเท่าไหร่มาฟาดว่ะเมนผมอ่ะนี่ยุนจินอ่ะเฮ้ยน้องเชลเขาร้องดีอยู่แล้ว
นี่ถ้าทุกมันบีดดอกนะมันแล้วแต่คนชอบแต่ไม่ใช่ผม ผมชอบบีดแบบพุ่งๆนะท่านทุกโอ้โหน้องเชลคือแบบถ้าเปิดรูปโปรโมทมาคืออยากแซ่บอะสีแรกคือแบบเซ็กซี่โคตรนะยืนจินไอ้เมนผมเด็ดอยู่นะดีมากจบแล้วจบแล้ว2นาที50กว่าๆนะมีเมสเสจนิดนึงนะผมก็จบกันแล้วผมสำหรับรีแอคชั่นเพลง Fearless ของวง Le Sserafim ปุ๊บเมนผมโคตรเด่นนะบอกเลยยุนจินนะคือออร่าความเซ็กซี่นี่ไม่แพ้น้องเชลเลยนะผมให้น้องเชลสุดนะเพราะว่าด้วยลุคผมสั้นแล้วก็คอสตูมที่จัดให้น้องเนี่ยคือแบบโหแซ่บมากนะแต่ว่าใน MV เนี่ยยุนจินคือแสดงทางสีหน้าได้ดีมากๆนะออร่าเซ็กซี่นี่คือแบบโอ้โหสมแล้วที่ผมปักเป็นเมนนะไม่หลุดแน่นอนคนนี้เมนแน่นอนนะซาคูเนี่ยก็ออร่าอยู่แล้วนะคนนี้วิชวลระดับท็อปนะโผล่มาซีไหนก็ต้องแบบภาพติดตาแน่นอนคนนี้คาซือฮะใน MV โอเคนะผมว่าแต่ก็ได้แหละยังติดใจรูปโปรโมทอยู่บางรูปนะแต่ก็ดีอยู่แล้วคะซะเบ้าหน้าฟ้าประธานส่วนน้องการามกับน้องอึนเชเนี่ยผมดูแบบยังมีความเบบี้อยู่นะยังแบบแก้มนุ่มนิ่มน่ารักนะผมอาจจะเป็นเบบี้แฟตอะไรอย่างงี้เนาะยังออกทรงน่ารักอยู่นะแต่ก็คือแต่งลุคเซ็กซี่มันก็มีความเซ็กซี่แหละแต่ว่านั่นแหละยังน่ารักอยู่นะน้องสองคนนี้เราโตอีกนิดนึงนะผมตัวเพลงก็นั่นแหละนะมันไม่ใช่สไตล์ผมเท่าไหร่นะบีทดรอปตรงท่อนฮุกเนี่ยมันเฮ้ยมันแบบเสียดายเขาเรียกว่าเสียดายท่อนอื่นๆที่มันแบบผลักดันมาเรื่อยๆอ่ะบิ้วมาเรื่อยๆแบบปุ๊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 บอะไรประมาณนั้นส่วนตัวก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะผมใครมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วนะผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะผมอันยอง